ยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ channel การเล่นเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับการออกของแล้วก็ลุ้นสำหรับฮีโร่ใหม่แคปเปนี่ตัวนี้ว่ามันควรออกของแล้วก็ลุ้นยังไงบ้างนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมาไม่ต่ำกว่า100แมตช์นะครับเราก็จะมาให้ความรู้กันนะครับอันดับแรกนะครับเราไปที่หัวข้อการออกลุ้นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าฮีโร่ตัวนี้จะเปลี่ยนความเร็วในการโจมตีเป็นดาเมจแทนนะครับเปลี่ยนความเร็วในการโจมตีเป็นดาเมจแทนนั่นเองนะครับในการออกลูนนะครับแน่นอนว่าฮีโร่ตัวนี้ต้องมีลูนสีแดงแล้วก็ลูนสีเขียวเรเวล3เป็นแบบนี้นะครับเป็นลูนพลังอัตราคริติคอลความเสียหายคริติคอลนะครับส่วนลูนเขียวก็เป็นลูนพลังโจมตีแล้วก็เจาะเกาะนะครับส่วนลูนม่วงนะครับก็มีหลายคนนะครับสงสัยมาเยอะมากเลยว่าควรใช้ลูนพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่หรือต้องใช้ลูนความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่แทนนะครับเราก็จะยกตัวอย่างมา2เซตนี้ด้วยกันนะครับที่หลายคนสงสัยนะครับในการออกลุ้นให้กับฮีโร่ตัวนี้นะครับเซตแรกนะครับนั่นคือเซตลุ้นเซตนี้นะครับเห็นได้ชัดนะว่าในลุ้นเซตนี้นะครับจะบวกดาเมจนะครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆออกลุ้นเซตนี้นะครับจะบวกดาเมจแค่25หน่วยนะครับเห็นนะครับเลเวล1ก็จะบวกดาเมจแค่25หน่วยเท่านั้นนะครับต่อเลเวล1น่ะนะครับเราจะเห็นได้ชัดต่อเลเวล1นะครับมันจะบวกดาเมจแค่25หน่วยนะเพราะว่า 1% ของความเร็วในการโจมตีนะครับจะเปลี่ยนเป็นดาเมจ2ดาเมจนั่นเองนะครับถ้าเราออกเป็นรูนเซตนี้นะครับถ้าเราออกเป็นรูนเซตนี้เห็นได้ชัดเลยครับนี่นะครับดาเมจนะครับก็จะบวกขึ้นมานะครับเป็น29นะครับเพิ่มขึ้นมา4หน่วยนะครับแตกต่างจากเดิม4หน่วยเห็นมั้ยครับสรุปแล้วนะครับว่าเพื่อนๆนะครับควรใช้รูนเซตนี้นะครับมันจะได้ดาเมจเยอะกว่ากันนะครับเพราะว่าความเร็ว 1% เท่ากับดาเมจ2หน่วยนะครับส่วนการออกไอเทมนะครับออกไอเทมของฮีโร่ตัวนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกเลยว่าในการออกไอเทมนะครับชิ้นสำคัญของแคปเพนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบไหนต่างๆนะครับชิ้นสำคัญที่แคปเพนนี่ต้องมีทุกตัวนะครับนั่นคือไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับครับเป็นไอเทมชิ้นสำคัญนะครับที่แคปเพนนี่ต้องออกทุกแมตช์นะครับมันสำคัญยังไงนะครับก็ประมาณว่านะครับถ้าเราดวลพวกฮีโร่ที่ดาเมจหนักๆล้วงนะครับอย่างเช่นพวกวูคองพวกคิวเรนพวกโฟลิเนียลล้วงนะครับแล้วเราใกล้ตายแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากไอเทมชิ้นนี้พลิกสถานการณ์ได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับดูดีๆนะครับเรากดเป็นปืนเลเซอร์นะครับแล้วก็กดดูดเลือดไปเลยครับกดไปเลยครับแป๊บนึงปึ๊บแล้วก็ยิงครับดูครับปึ้ง 1,200 กว่าเห็นไหมครับเพียงการยิงนะครับบางครั้งก็ประมาณที2ทีเลือดเต็มหลอดแล้วนะครับมันเป็นไอเทมชิ้นสำคัญเลยนะครับที่แคปเปนนี่ต้องออกนะครับเป็นไอเทมที่สำคัญเลยนะครับในการออกไอเทมแคปเปนนี่นะครับก็ประมาณว่านะครับเราไม่ต้องออกไอเทมพวกความเร็วในการโจมตีมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแคปเปนนี่มันจะเปลี่ยนความเร็วในการโจมตีเป็นดาเมจแทนนะครับส่วนไอเทมที่เราแนะนำนะครับชิ้นแรกเลยนะครับจะเล่นเป็นสายฟาร์มก็ได้นะครับแต่ว่าสายเลนน่าจะดีกว่านะครับสายเลนดีกว่านี่นะครับนี่รองเท้าชิ้นนี้เลยนะครับชิ้นที่2ชิ้นที่2นะครับเป็นคลินี่เลยครับเป็นคลิชิ้นที่3นะครับก็เป็นคลิดูดเลือดเลยนะครับเป็นคลิดูดเลือดเลยนี่ครับเป็นคลิที่คอดูดเลือดเลยครับชิ้นที่4นะครับแป๊บนึงเพิ่มเงินก่อนเพิ่มเงินนะครับโอเคชิ้นที่4นะครับเป็นเจาะเกาะนะครับจะได้เพิ่มความแรงของคลิมากขึ้นนะครับโอเคชิ้นที่5นะครับชิ้นที่5เป็นไอเทมตายแล้วเกิดใหม่นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 10% นะครับนี่จะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 10%นะครับไอเทมชิ้นนี้นั่นเองชิ้นต่อไปนะครับที่บวกดาเมจ200นะครับชิ้นนี้เลยครับนี่นะครับที่เราใช้ประจำนะครับในการเล่นทุกแมตช์นะครับแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับมีสายแทงตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับให้แนะนำเปลี่ยนไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นนี้แทนนะครับเป็นชิ้นนี้แทนนะครับชิ้นนี้เลยครับเพราะว่าจะได้ลบล้างเลือดสายแทงได้นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมีสายแทงเป็น2ตัวขึ้นไปนะครับแนะนำเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีสายแทงอยู่ตัวเดียวนะครับมีเลือดเยอะอยู่ตัวเดียวให้ออกเป็นเซตนี้ดีกว่าเพราะว่าในการยิงแต่ละครั้งนะครับจะลบล้างนะครับพวกแครี่พวกแอสซัสซินพวกเมทพวกนี้ไม่เกิน3ที 4 ทีนะครับตายนะครับไม่เกิน3 4 ทีตายเลยดาเมจถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับโอเคถ้าใครจะเล่นสายฟาร์มนะครับแนะนำเลยนะครับเป็นดาบฟาร์มชิ้นนี้ประมาณนี้นะครับ
แต่เราถามว่าทำไมนะครับไม่ออกเจาะเกาะให้ฮีโร่ตัวนี้เป็นชิ้นแรกเลยเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้มันมีหยุดเจาะเกาะอยู่ในตัวแล้วนะครับมันมีเจาะเกาะอยู่ในตัวแล้วสังเกตดีๆนะครับเจาะเกาะตอนนี้ของเราอยู่ที่64หน่วยนะครับนะครับแล้วถ้าเรากดสกิล2ไปนะครับเห็นไหมหรือยิงฮีโร่ให้มีสแต็กครบ10สแต็กแบบนี้นะครับเจาะเกาะของเราจะอยู่ที่314หน่วยนะครับเจาะเกาะของเรานะครับจะเพิ่มมา250หน่วยนะครับประมาณว่ามีโบเคนสเปียร์อยู่ในตัวแล้วอะฮีโร่ตัวนี้นะครับและฮีโร่ตัวนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนการยิงเป็นเลเซอร์นะครับจะบวกอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นมา 20% นะครับตอนนี้อัตราคริติคอลของเรา 10% นะครับสมมติว่าเรากดเป็นเลเซอร์ดีนะครับปึ๊บถ้าเรายิงให้ครบ4สแต็กอะดูดีๆนะครับผมจะทำให้ดูยิงไปครับปึ๊บ3 4 5 6 7 8 9 10นะครับดูครับจะเพิ่มมาเป็น 20% นะครับแต่ว่าความเร็วในการคลิกของเราจะลดลงนะครับอัตราคลิกข้อของเรานะครับจะได้เพิ่มมา 20% ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเยอะมากสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการแนะนำไอเทมแล้วก็รูนนะครับสำหรับแคปเปอร์นี่ยังไงก็ไปลองใช้กันได้นะครับในเซตนี้นะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับThis weapon is... My weapons need as much care as my skin.
Your weapon.